สวัสดีค่ะพบกับยายโยมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ยายก็จะพาเพื่อนๆชมบอนสีในสวนอีกเช่นเคยแล้วค่ะพาชมบอนนอกตู้ในสวนของบ้านยายกันเนาะอัปเดตให้เพื่อนๆชมกันเรื่อยๆแล้วค่ะมีอยู่สวนเดียวก็ชมวนไปอยู่นี่แหละค่ะเพื่อนๆนี่เป็นบอนเรียไอเทมลุ้นดังของยายค่ะลุ้นจนจะทิ้งก็ยาวย้วยอย่างนี้ก็ยังไม่ด่างไม่ป้ายให้ยายเลยค่ะเขามีชื่อว่ายอดมงกุฎลุ้นดังค่ะข้างกันนี้อันนี้เป็นมนสวรรค์ค่ะเพื่อนๆเขาออกดอกยายเลี้ยงในตู้ยายทำคลิปไปหลายรอบแล้วเนาะเลี้ยงในตู้แล้วเขาอายุเขาได้เต็มที่เขาออกดอกแต่ยายไม่ผสมค่ะยายผสมไม่เป็นทำแล้วไม่ได้ผลหน่อแล้วค่ะแตกหน่อแต่กอออกมาแล้วยายนำเข้ามาเลี้ยงนอกตู้จะให้เขาแตกกอลงหัวค่ะจะได้หลังจากเขาทิ้งกอไปแล้วจะได้ฟื้นฟูให้เขาแตกออกมาจากหัวเป็นกอใหญ่สะพังได้ชมกันเนาะหมดต้นนี้ค่ะเจ้าจักรพรรดิลุ้นด่างได้มาเลี้ยงตั้งแต่รอบแรกในนามบอนลุ้นป้ายลุ้นด่างแต่ก็ไม่ด่างค่ะเลี้ยงไปจนกระทั่งเขายาวย้วยยายนำออกมานอกตู้ตัดก้านเขาอีกเหมือนกันงอกขึ้นมาใหม่แต่กอแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยณเวลานี้มีอยู่3หน่อ3กอแล้วค่ะก็ยังไม่ป้ายอีกเหมือนเดิมค่ะแต่ออกมาสีสันสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยดูหน้าใบเขากัดลายออกมาสวยงามสีเข้มมากเลยค่ะเจ้าจักรพรรดิลุ้นด่างค่ะไม้แรนะคะไม้แรในอดีตค่ะเพื่อนๆกระถางนี้เขามีชื่อว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กค่ะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนๆหมดฝนไปละกระถางก็กระถางเดิมดินก็ยังดินเดิมนะคะแต่เหมือนตอนฝนตกทีๆเขาจะไม่ค่อยโตดีค่ะพอหมดฝนไปเริ่มสะพรั่งขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยยายว่าช่วงเนี้ยบอนนอกตู้จะสะพรั่งให้ชมได้เต็มที่เลยค่ะสีสันออกมาเส้นและกระดูกแดงสวยเลยนะคะเนี่ยกัดพื้นลายสีชมพูออกมาตามหน้าใบสวยงามมากเลยอันนี้คือเจ้ากรุงเดนมาร์กค่ะบอกเงินต้นนี้กระถางนี้สะพังเต็มที่แล้วค่ะเนี่ยแต่กอเต็มกระถางไปหมดเลยสวยงามมากเลยค่ะบ่อเงินบ้านยายนี่จะแข็งแรงใบกลมใบหนาสวยค่ะสวยมากตามพันธุ์เขาเนาะพันธุ์เขาจะเป็นบอนใบใหญ่ค่ะเพื่อนๆ เนี่ยสวยมากเลยเขาเป็นบอนที่ไม่มีสีสันฉูดฉาดแต่เขาเป็นบอนที่หน้าขาวสะอาดดูดีมีสง่าค่ะเพื่อนๆเนี่ยดูนะคะใบเขาจะแข็งแดงแล้วก็ดูสะอาดตาค่ะก่อนนี้นะคะได้ใจมากเลยใหญ่โตอันนี้ปลูกด้วยหัวจอมเขาเนี่ยค่ะไม่แตกกอสักทีเลยค่ะปีนี้ปีที่2ละก็ยังกอเดียวเหมือนเดิมแต่ใบใหญ่ค่ะใหญ่มากดูหลอดเขานะคะหลอดนี่จะใหญ่โตออกมามีอยู่ต้นนี้ต้นนึงค่ะเพื่อนๆเนี่ยดูนะคะต้นเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยค่ะยายว่ายายเลี้ยงไม่ขึ้นค่ะอันประเภทเนี้ยยายพยายามเลี้ยงในตู้ก็แล้วเอามาเลี้ยงนอกตู้ก็แล้วทิ้งใบไม่โตสักทีงอกออกมาก็เป็นก้านหงิกๆงอๆสีก็ไม่ค่อยมีเขามีชื่อว่าไกลทองประเสริฐนะคะเพื่อนๆตอนซื้อมาป้ายดีๆพอมาเลี้ยงอยู่กับยายป้ายก็เริ่มจะหายสีก็เริ่มจะหายต้นก็เริ่มจะเล็กลงเรื่อยๆยายตัดใบทิ้งค่ะเนี่ยงอกขึ้นมาใหม่เหลือใบเดียวแล้วก็เริ่มป้ายสวยขึ้นมาแล้วค่ะแต่ไม่รู้จะแตกกอใบใหญ่ขึ้นมาให้ยายชมบ้างหรือเปล่าเนาะยายก็ว่ายายพยายามเต็มที่แล้วนะคะได้แค่นี้ค่ะไกลทองประเสริฐบ้านยายค่ะเพื่อนๆส่วนข้างๆกันนี้ไม้เก่าโบราณค่ะไม้พื้นบ้านผีเสื้อชมพูค่ะต้นนี้ยายเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่ยายเริ่ม
เลี้ยงบอลใหม่ๆเนาะก็เริ่มจากบอลพื้นบ้านนี่แหละค่ะเขาก็ยังอยู่ยงคงกระพันให้ยายได้ชมอยู่นะคะเนี่ยไม่ต้องใส่ใจอะไรมากรดน้ำอย่างเดียวเลยข้างๆกันนี้เพชรพิรุณไม้เก่าไม้โบราณอีกเหมือนกันค่ะเพชรพิรุณนี่แตกก่อดีจังเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยสวยงามมากเลยหน้าเขาจะกัดออกมาเป็นสีขาวแล้วลายจุดสีแดงของเขาใบจุดใหญ่ๆกระจายอยู่ตามหน้าพื้นใบสวยค่ะสวยงามมากเขามีชื่อว่าเพชรพิรุณเขาจะคล้ายๆกับทับทิมเม็ดใหญ่นะคะอัปเดตให้เพื่อนๆชมกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้สวัสดีค่ะ